สวัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องวันนี้นะคะมากับ Wendy Lucky Day จริงๆเราเคยเห็นเซตก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกแหละว่าเอ้ยเราก็ชอบนิดๆ นะคะกะว่าจะซื้อสักสุ่ม2สุ่มนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อมานะแต่พอเห็นเซตใหม่อันเนี้ยแล้วอยู่ชอบเลยค่ะชอบตัวเนี้ยหน้ากล่องเลยนะเหมือนทำหน้าน้องเบียดตู้ค่ะเหมือนคอนเซปต์อันเนี้ยที่เป็น Lucky Day เราเดานะเพราะว่าตัวที่เราชอบเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเล่นตู้คีบอะแล้วคีบน้องขึ้นมาได้อะเลยเหมือนแบบวันนั้นโชคดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวอื่นๆเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเข้าคอนเซปต์ Lucky Day หรือเปล่าอันนี้เป็นแบรนด์โดโดชูก้าดูดูหรือโดโดชูก้าแบรนด์นี้เราไม่เคยซื้อเขามาก่อนนะคะอันนี้เป็นเซตแรกนะกล่องข้างในก็เป็นรูปไอ้คันโยกไอ้เครื่องตู้คีบอะค่ะวันนี้ทายกันเล่นๆดีกว่าเราจะได้ตัวเนี้ยที่เราชอบอะค่ะเป็นกล่องที่เท่าไหร่นะวันนี้เราจะสุ่มหยิบนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้ตัวที่เราชอบกล่องสุดท้ายได้ใช่ไหมมาดูซิว่าเนี่ยตัวเนี้ยที่เราอยากได้นะคะจะได้เป็นกล่องที่เท่าไหร่นะตัวซีเครตจะเป็นตัวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะก็ดูเข้ากับชื่อธีมนะคะวันดีนะแต่ตัวอื่นเราไม่แน่ใจนะว่าเป็นวันที่ดียังไงนะคะเป็นวันที่โชคดียังไงนะเดี๋ยวไปดูแล้วไปเดาความหมายด้วยกันนะคะตื่นเต้นจังแฮตัวแรกได้อะไรเอ่ยเขามีเหรียญอะไรมาด้วยค่ะตัวซองนะคะก็เป็นเขียนว่าโดโดชูก้านะด้านหลังก็เป็นลายนะคะ1 2ซ้ำอุ๊ยได้เป็นตัวที่เหมือนผมผ้าค่ะอุ๊ยเพื่อนๆผิวสัมผัสดีจังเลยเหมือนมีมี่เลยค่ะชอบอ่ะเขียนว่า good night นะคะที่เสื้ออุ๊ยน่ารักอ่ะขนตาเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะเหมือนเสื้อเขาเลยนะส่วนอันนี้เป็นเหมือนเหรียญ นะเป็นเหมือนยางๆอ๋อหรือเป็นเหรียญที่ใช้ไอ้หยอดตู้แมชชีนไอ้เครื่องไอ้ตู้คีบอะใช่ไหมเพราะคอนเซปต์เขาเป็นเหมือนตู้คีบอันนี้ผิวสัมผัสแบบหยาบๆแปลกๆนะคะตัวนี้นะก็ครอบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มากับอันนี้เป็นตัวหูเหมือนหมีโคอาล่าเลยหน้าเขาเบียดแบบเวลานอนอ่ะแก้มเบียดนะคะแล้วก็มีแม่เหล็กนะคะติดติดอย่างนี้แล้วก็มีหมอนนะคะที่ยุบตามรอยหน้าเลยนะเขียนว่าเวนดี้นะคะอ๋อมีเลขลันด้วยเหรออุ้ยการ์ดสวยจังเลยค่ะการ์ดน่ารักอ่ะเขียนว่าวอร์มนะคะภาษาจีนด้านล่างแปลประมาณว่าผ้านวมที่อบอุ่นนะคะตัวนี้จริงๆชอบแบบไม่ต้องมีไอ้นั่นมาคลุมมากกว่านะคะแก้มก็นอนประมาณนี้พอดีรอยของหมอนเลยนะเอาโคอาล่ามาแปะนะคะก็วางได้นะแต่ว่ามันไม่เนียนเท่ากับแปะบนผ้าห่มนะเนี่ยแขนกับแก้มน้องโคอาล่าจะพอดีผ้าห่มเลยน่ารักอ่ะกล่องที่2เอาอันนี้ละกันเมื่อกี้ไปหาข้อมูลมานะคะเหมือนผ้าห่มเขาว่าจะเรืองแสงในที่มืดด้วยนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะลองให้ดูนะคะโหทำไมกันชื้นอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะกล่องเมื่อกี้กันชื้นนิดเดียวนะหรือว่าเขาใช้กันชื้นเป็นคล้ายๆตัวถ่วงน้ำหนัก1 2ซ้ำได้เป็นน้องใส่หมวกเหมือนหมวกพ่อมดนะคะก็มีเหมือนกันนะมีตัวที่เป็นหมอนมาแล้วก็ตัวที่แปะที่ก้นเขานะคะเอาอันนี้เป็นเหมือนผีน้อยเหรอแล้วน้องตรงนี้เหมือนอุ๊ยหักปะเนี่ยเปล่านะคะเพื่อนๆตกกระจายเมิดเลยตรงหมวกทำสวยดีนะน้องคนนี้ผมสีชมพูนะคะกางเกงเขาก็เป็นผีน้อยนะเสื้อเขาเป็นเหมือนแขนตุ๊กตาน่ารักจังเลยอะแขนแบบจ้ำม่ำดีอะค่ะ
อันนี้ก็ running number เอ๊ะเบอร์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้ป่ะจำไม่ได้น่ารักแล้วก็แปะผีน้อยไว้ตรงนี้อันนี้เป็นวันที่ดีกับเขายังไงหนอฝันเห็นผีอย่างเงี้ยเหรออ๋อก็มีเหรียญเหมือนกันทุกกล่องนะคะ Twinkle นะคะเหมือนระยิบระยับนะภาษาจีนเขียนประมาณว่าดวงดาวสำหรับคุณนะคะตอนแรกเรานึกว่าเหรียญเนี่ยคือตัวถ่วงน้ำหนักนะแต่เหรียญได้มาเท่ากันนะคะแปลว่าเขาใช้ถุงกันชื้นน่ะแทนน้ำหนักแทนอ่ะเพราะเหมือนในตัวผ้าห่มเนี่ยน่าจะหนักสุดเพื่อนๆเดากันยังคะว่าเราจะได้ตัวที่เราชอบเนี่ยกล่องที่เท่าไหร่1 2 3ยังนะยังตัวนี้ก็น่ารักนะคะเหมือนคนนอนหนุนแมวอ่ะแล้วก็มีไอ้ไหมพรมนะคะดูหน้าแมวมันจี้หน้าแบบรำคาญแล้วน่ะแก้มเบี้ยวเลยกางเกงเป็นดอกไม้นะคะเอ๊ะที่ขาเขามีเลขที่เหรอเอ๊ะตัวเมื่อกี้ไม่มีอ๋อมันมีที่หมอนลืมไปเหมือนแต่ละตัวจะคนละเลขกันหมดเลยนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะผมสีชมพูนะคะถุงเท้าก็มีลายหัวแมวนะใส่ชุดกระโปรงนะคะแล้วก็มีโบผูกที่ผมนะแมวตัวอ้วนเชียวค่ะดูสิตัวแบนเลยอะโดนทับอะน่ารักอะผิวสัมผัสก็เป็นขนๆเหมือนก้อนไหมพรมนะคะการ์ดตัวนี้ฝนตกแฮะแมวน่าโกรธมากเลยค่ะแปลได้คำว่าหอบความรักนะคะแต่ถ้าแยกแปลนะคะเขาใช้คำว่า suffocating นะเหมือนกับหายใจไม่ออกหรือสำลักอ่ะแปลว่าชื่อนี้น่าจะสื่อถึงแมวนะคะที่ประมาณว่าสำลักความรักนะคะที่ได้มาแบบเต็มๆกล่องที่4นะคะครึ่งทางแล้วนะตัวที่เราชอบจะมาหรือยังเอ่ย1 2 3อุ๊ยชะมดเหรอเนี่ยอ๋อช้าง ดูด้านบนหน้าแปลกๆนะคะมากับตัวอะไรเอ่ยแต่ถ้าเดาน่าจะเป็นหนูนะคะเพราะเขาชอบผูกเรื่องว่าช้างกลัวหนูใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะจริงๆเขากลัวปะไม่น่ากลัวเนอะอ๋อหนูก็เป็นโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเหมือนตัววินดี้นะไฮอ๋อเขาคุยโทรศัพท์กันนะสองคนฮัลโหลการ์ดเขาเขียนว่ากระซิบนะคะแล้วกล่องนี้มีอะไรมาให้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นการ์ดแข็งๆนะแล้วก็เหมือนเดิมมีเหรียญนะคะเอ้ยเขามีการ์ดพิเศษให้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะด้านบนเขียนว่ายูนิการ์ดนะคะแล้วก็เป็น04ทับ09นะเอ้ยเราได้การ์ดพิเศษเหรอเพื่อนๆมีใครรู้บ้างคือถ้ายกบล็อกมันมีโอกาสได้อยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าไม่แน่ไม่รู้ว่ามีโอกาสได้กี่ใบนะคะในกล่องฮาโลแล้วก็มีอุ๊ยตัวนี้รหัสจางมากเลยค่ะเราอยากดูว่ารหัสนี้กับการ์ดเขาเป็นเบอร์เดียวกันไหมเหมือนเป็นคนละเบอร์นะคะดีนะเขาก็ยังทำการ์ดแบบปกติมาด้วยนะคะเพราะลายอาร์ตเวิร์คเขาน่ารักมากเลยการ์ดแบบปกติอะเอ๊ะเหลืองๆนี่อะไรอ๋อจุกผมเขาทะลุหัวช้างออกมาเลยช้างน้ำตาไหลด้วยนะหรือเขาจะสื่อว่าช้างกลัวหนูจริงๆกล่องที่5แล้วหุ้ยตัวนี้ใหญ่ๆอ่ะอย่าบอกนะตัวนี้มีลุ้นค่ะ1 2 3แวว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 หุ้ยตัวนี้ท่านอนแปลกตัวนี้ก้นไม่โด่งเหมือนตัวอื่นนะมีพาร์ทแอบนะคะเป็นเหมือนโคมไฟตั้งโต๊ะสตอรี่นะคะน้องมีหูด้วยนะภาษาจีนประมาณว่านิทานก่อนนอนนะตัวนี้ท่านอนแปลกนะเขาไม่ก้นโด่งนะคะและกางเกงนี่เขามีระบายด้วยนะเป็นการนอนแบบพึ่งพากันนะคะน้องก็หนุนหมีนะหมีก็หนุนน้องอันนี้นัมเบอร์อยู่ใต้ก้นหมีนะคะหมีมีรอยปะนะแล้วก็มีเป็นซิปด้านหลังนะคะ
แล้วก็นิทานก่อนนอนนี่ก็จะนึกถึงโคมไฟนะตัวนี้ดูมีความอบอุ่นเอากล่องมุมดีกว่ากล่องที่6แล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะถ้าเราไปสุ่มที่ร้านนะแทบยกบล็อกค่ะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยที่แล้วไหมตัวที่อยากได้ได้กล่องสุดท้าย1 2ซ้ำก็ยังอีกนะคะตัวนี้น่ารักด้านหลังหมวกเป็นระบายนะคะอันนี้ได้น้องอะไรเอ่ยตัวหมอนนี่เขาแปลกๆนะไม่เหมือนหมอนของตัวอื่นนะคะแล้วก็มีอะไรชิ้นเล็กๆด้วยค่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวดูการ์ดก่อนโอ้น้องเป็นเป็ดดูเธอร่าเริงนะคะมีตัวโน้ตดนตรีนะอ๋อเขาเป็นดักกี้โนวอลลี่นะคะเป็ดไม่กังวลหมวกน่ารักอ่ะเป็นลายเป็ดเลยนะคะกางเกงเป็นก้นเป็ดที่เท้าก็เป็นเหมือนเท้าเป็ดด้วยนะมีนิ้วนะคะที่เท้าอ่ะตัวกางเกงก็เป็นขนๆนะเสื้อลายเป็ดหมวกเป็ดไอตัวนี้มีพกลูกเป็ดเหรอโอ้ยเหลืองๆนี่เป็นปากแปลว่าติด มันต้องยังไง ตัวนี้ฮาดีอ่ะน่ารักอ่ะเสื้อก็เป็นเหมือนเอี๊ยมด้วยนะคะเหมือนเป็นผ้าเช็ดผ้ากันเปื้อนอ่ะส่วนหมอนนี่เอ้ยหมอนมันเป็นเหมือนถาดใส่ไข่ปะอย่าบอกนะว่าน้องนอนทับไข่แตกหมดแบนเลยค่ะที่วางไข่เนี่ยเพราะมันมีฝาปิดอ่ะใช่เลยตัวนี้ทำดีอะค่ะชอบอะเหลือ2กล่องสุดท้ายแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะเหลือตัวที่เราอยากได้นะคะตัวขี้ตุ๊กตานะแล้วก็อันไหนเอ่ยอ๋อตัวนี้งานศิลปะนะคะแล้วก็ตัวซีเครตนะสองกล่องนี้เอาอันไหนก่อนดีนะอันนี้หนักกว่านะคะอันนี้มีลุ้นถ้าไม่ซีเครตก็น่าจะเป็นตัวของที่เราชอบแล้วเมื่อกี้ไปดูข้อมูลเพิ่มมานะคะไอตัวก้นเป็ดเมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่ามันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้ด้วยเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะให้มันเปลี่ยนสีอะเดี๋ยวลุ้นตัวนี้ก่อนหนึ่งสองซ้ำอ้าว เดาไปสองตัวสุดท้ายได้ตัวที่3ที่ไม่ได้เดาเก่งจริงๆไอ้ก้นเป็ดเมื่อกี้ค่ะที่บอกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอ่ะเราก็ไม่รู้มันเป็นขนไงเราไม่คงไม่ได้เอาไปแช่น้ำอ่ะไม่กล้านะคะเดี๋ยวเสียจะไปแช่ตู้เย็นก็มันจะพังไหมอ่ะเดี๋ยวอาจจะลองไปอิงๆแก้วร้อนๆตัวนี้เป็นอาร์ตนะคะแกลเลอรี่ไทม์นะคะอุ้ยตัวนี้ก็สวยอ่ะชอบสีนะคะถือสมุดว่าอาร์ตนะรองเท้าก็เป็นดาวนะคะใส่ต้มหูด้วยนะตัวเนี้ยใส่เหมือนต้มหูมุกนะคะเสื้อกับกางเกงสวยอ่ะชอบสีเขาว่าสีสดดีตัวนี้แล้วโพกผ้าทำสวยดีอ่ะโอ้ยตัวนี้ก็ชอบนะมูชอบจริงๆก็ชอบทุกตัวเลยนะแล้วหมอนเขาเป็นหนังสือนะเหมือนตัวที่เราชอบน้อยที่สุดน่าจะเป็นตัวน้องช้างนะคะตัวอื่นนี่ชอบหมดเลยหันด้านไหนเนี่ยด้านนี้ตัวนี้แปลกกับเพื่อนที่ใส่ต้มหูนะอันนี้ตัวไอ้เขาเรียกว่าอะไรปัสเตอร์ไอ้ปูนเหรอกล่องสุดท้ายไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะแล้วคือบล็อกนี้ซื้อมาเพราะอยากได้ตัวคีบตุ๊กตานะคะถ้าเกิดทะลึ่งได้ตัวซีเครตมานี่โอ้โหแต่สัมผัสนี้รู้สึกได้ว่าไม่ผิดหวังนะคะ ได้ตัวที่อยากได้แล้วน่ารักจังเลยเหมือนเป็นน้องใส่ชุดเป็นไดโนเสาร์นะคะเลิฟมีรอยปะนะและที่ขาเป็นไดโนเสาร์แบบ
หางมีไล่สีนะคะตรงนี้ขีดค่าคำว่าอะไรอ่ะจางมากเลยมอนสเตอร์ไหมคือถ้ายกบ็อกซ์แล้วไม่ได้ตัวนี้นี่เศร้าเหมือนกันนะคะเพราะตัวนี้เขาเป็นตัวเหมือนตัวขายตัวโลโก้ของบ็อกซ์เนี้ยเป็นตัวที่ตั้งชื่อเลยนะเราว่านะเพราะชื่อลัคกี้เดย์นะคะเหมือนเน้นว่าเออโชคดีคีบน้องได้อะไรเงี้ยทำดีอ่ะชอบด้วยขาที่เขาเขย่งด้วยนะมันเลยเหมือนมันเคลื่อนไหวจริงๆอะค่ะเหมือนกำลังโดนยกขึ้นไปอ่ะการแบบตกใจโดนจับได้ป่ะชื่อว่า catch you นะคะจับคุณได้อะไรอย่างงี้มั้งแกะครบถ้วนทั้ง8ตัวแล้วนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างเอ่ยอันนี้ให้ดูการ์ดก่อนนะเรียงกันสวยมากเลยค่ะเซตนี้ไม่ผิดหวังนะคะแล้วเราไปดูข้อมูลเพิ่มอ่ะมันมีหลายตัวเลยนะที่มีลูกเล่นนะคะคือเรืองแสงได้นะแล้วก็ยังมีการ์ดพิเศษให้ลุ้นอีกนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าบล็อกหนึ่งคือได้แน่ๆแล้ว1ใบหรือเปล่านะคะเพราะหาข้อมูลยังไม่ได้นะว่าสัดส่วนได้กี่ใบต่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยเขาว่าคมไฟอันนี้ก็เรืองแสงตัวผีเนี่ยก็เรืองแสงนะคะอ้าวเดี๋ยวน้องปากไปอยู่ที่ตาซะแล้ว ตัวเนี้ยก้นเป็ดอ่ะเรางงว่าต้องทำยังไงให้เปลี่ยนสีนะแต่เดี๋ยวเราจะลองนะคะช่วงนี้เราคงแกะไบบ็อกแบบนอกกระแสนะคะตัวที่ดังๆนี่โอ้โหราคาแพงแพงสู้ไม่ไหวนะช่วงนี้นะสำหรับเซตนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันมากที่สุดคะถ้า2อันดับแรกนะโอ้โหเลือกยากเลยนะตัวแรกนะคะก็ตัวที่เราชอบตั้งแต่แรกนะคีบตุ๊กตานะคะตัวที่2คือตัวงานศิลปะแล้วกันทีนี้เราลองแล้วนะคะมีตัวเรืองแสงแค่ตัวเดียวนะคือตัวผ้าห่มนะคะเดี๋ยวจะให้วางเลยวางเทียบกับตัวมักกี้นะคะว่าเขาสว่างขนาดไหนนะมักกี้เขาจะสว่างแบบสว่างก็สว่างประมาณนี้นะคะส่วนตัวอื่นเราไม่แน่ใจเราทำผิดหรือเปล่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองเล่นกับไฟแบ็คไลท์หน่อยนะโหก็เล่นแสงหลายตัวนะคะเนี่ยตัวผีอะเท็กเจอร์เหมือนตัวผ้าห่มเลยแต่แปลกมันไม่ยอมเรืองแสงคมไฟก็เหมือนกันนะคะเท็กเจอร์สักๆอะเหมือนกันดูก้นน้องเป็ดสิเนี่ยมันเรืองแสงเพื่อนๆแต่ก้นน้องเป็ดอะเราทั้งลองทั้งความเย็นและความร้อนนะมันก็ไม่เปลี่ยนสีหรือเราเข้าใจอะไรผิดก็ไม่รู้นะคะแต่โดยรวมแล้วเซตนี้นี่เราชอบมากเลยนะเหมือนเป็นม้ามืดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า